ขยับมุมค่ะต้นค่ะพอดีหนูมองหน้ามากเหมือนป้าไม่ค่อยเวลาคุยกันเราต้องมองหน้านิดนึงนะคะใช่ไหมคะได้สื่อถึงความว่าเราใจกันอะไรหนูเป็นลูกน้องของท่านอลงกรณ์บุรบุตรอลงกรณ์บุรบุตรเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์ค่ะแกเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวสดหนูโตมาจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดการหนังสือพิมพ์ข่าวสดก่อนที่จะถูกมติชนเทคโอเวอร์ตอนนี้ค่ะก็คือว่าพอทำหนังสือข่าวสดนั้นอยู่เป็นนักคือว่าใครอยากเล่นการเมืองต้องสื่อพิมพ์แต่ไม่งงครับใครอยากเล่นการเมืองต้องเปิดหนังสือพิมพ์เพื่อสร้าง power ให้ตัวเองแต่สมัยนี้ไม่ใช่แล้วคุณอยากเล่นการเมืองคุณต้องไปหาเสียงเอาอะไรอย่างนี้ค่ะแต่สมัยก่อนนะหนังสือพิมพ์เป็นดอกเห็ดเลยใช่ไหมคะถูกต้องนั่นหนูก็จะมีอยู่ฉบับนั้นฉบับนี้เลยไม่เคยไปเขียนใบสมัครหนึ่งในนั้นคือเดลี่มิเรอร์ครับอ๋อใช่ไหมเด็กดีเลยอ๋อค่ะคุณลุงแกอยู่ใช่ไหมเด็กดีเลยอ๋อนุสินแกพี่สุวิทย์นาคเกษมโอเคการตอนนี้แกไปเป็นโหระค่ะนั่นแหละค่ะพี่สุวิทย์จะรู้จักผมมาตั้งแต่สาวๆแล้วแต่หนูยังไม่มีรู้มีอะไรนั่นแหละค่ะค่ะแล้วก็ตอนนั้นท่านสมัครสุนทรเวชเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ตอนหลังก็มาเป็นเทคโอเวอร์ไปค่ะนั่นแหละแต่พี่สุวิทย์แกอยู่เดียวแน่นตัวตั้งมาติดตัวตั้งเดลี่มิเลอร์ปิดแล้วนะแต่ตอนนี้ก็ยังมีรู้สึกจะมีใครถือหัวเดลี่มิเลอร์อยู่เอาไปจัดงานพวกรับรางวัลอะไรฮะคุณแล้วยังมีอยู่แต่ว่ารุ่นนี้หนูไม่ค่อยรู้จักแล้วโอเคปิดไปรุ่นใหม่ค่ะปิดไปทีนี้เสร็จแล้วเนี่ยหนูเป็นนักการมา30กว่าปีทีนี้ก็จะมีความรู้เรื่องสื่อหนูจะชอบพูดตัวเองตลอดเวลาว่าหนูมีความเชี่ยวชาญเรื่องสื่อค่ะสื่อนี่ไม่ใช่ออนไลน์นะในยุคนี้นะครับตอนนี้ยุคออนไลน์หนูยอมแพ้เพราะหนูเหมือนนักข่าวสมัยเก่าแต่ถ้าพูดถึงไทยรัฐเดลี่นิวส์ข่าวสดมติชนสยามรัฐนะฮะประชาชาติฐานเศรษฐกิจนะคะที่ต่างคือที่เป็นสิ่งพิมพ์ทั้งหมดเนี่ยหนูจะรู้จักทั้งหมดเพราะว่ามีน้องไปอยู่เป็นบริการมีพี่ไปอยู่เป็นนักข่าวเป็นอะไรเงี้ยคือจาก30กว่าปีที่เราคบหาสมาคมก็กระจายไปช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9สมัยนั้นมีกี่ไม่กี่ช่องจนกระทั่งตรงกระทั่งเมื่อไม่กี่ปีมานี้มีดาวเทียมขึ้นมามีดิจิตอลขึ้นมามันเริ่มมีสื่อขึ้นมาทีนี้ตอนนั้นหนูอยู่ยุคนั้นไม่ได้ยุคคสช.ไม่ได้ยุคของท่านประยุทธ์ท่านประยุทธ์เนี่ยก็คือเข้ามาเนี่ยคือคะสื่อทั้งหมดเพื่อไม่ให้เกาะกลุ่มเพราะว่าจริงๆแล้วท่านเนี่ยคิดว่าอยากสลายเสื้อแดงเสื้อเหลืองแต่ท่านลืมคิดไปว่าพอท่านจะสลายเสื้อแดงเสื้อเหลืองมันกลายเป็นสลายสื่อทั้งหมดแล้วแกก็มีความรู้สึกว่าแกมีความรู้สึกกับสื่อว่าไม่อยากให้สื่อเกาะกลุ่มคือเวลาคนทำทีวีเนี่ยของช่องหนึ่งมันต้องมีคนกลุ่มหนึ่งใช่ไหมช่องดูกลุ่มหนึ่งก็จะแยกไปเลยแต่พอคสช.เข้ามาปุ๊บบอกไม่ได้เพราะการเมืองมันวุ่นวายแล้วตั้งแต่มีประท้วงมีประชาธิปไตยมันเยอะแยะนะคุณลุงเขาก็ทำรู้สึกเขาก็ทำสำเร็จคือทำเอาสื่อเจ๊งไปคือเขาอยากให้สื่อเจ๊งคามือทุกวันนี้เวลาใครอยากดูช่อง3สมัยก่อนกดเลข3ช่อง5กดเลข5ช่อง7กดเลข7แต่ตอนนี้ทุกวันนี้เราดูแท้เอารีโมทมาไม่ใช่อย่างนั้นแล้วมันถูกคลาไปหมดมันมาถูกค้าไปหมดเนี่ยคนดูแต่ละช่องมันก็กระจายกันหมดเลยจะไปวิ่งหาช่อง3ก็ต้องไปกดช่อง33ซึ่งต้องมาทบทวนกันใหม่ที่จริงๆเราเกิดมาตั้งแต่แบบบรรพบุรุษเลยนะช่อง4กดเลข4ใช่มั้ยคุณลุงอยู่นี้มันไม่ใช่มันก็เลยทําให้ณ3ปีย้อนหลังมาที่กสช.เขายึดอํานาจไปเนี่ยตอนนั้นปีที่4ปีที่4เนี่ยคือตอนนี้เนี่ยสื่อพูดได้เลยว่าใครลงทุนเรื่องสื่อเจ๊งเพราะว่าตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเวลาใครทำธุรกิจมาแล้วจะพึ่งสื่อก็ต้องคัดดูให้ดีๆว่าเราจะเอาสื่อไหนที่มันเหมาะสมเมื่ออย่างคุณลุงเนี่ยตอนนี้คุณลุงมีศูนย์เรื่องพัฒนาสมาฝึกสมาธิถามว่าถ้าจะประชาสัมพันธ์ไปแต่นี่หาช่องทางตรงไหนล่ะใช่ไหมคะคุณลุงก็คิดแล้วถึงจะหาช่องทางตรงไหนบ้างณปัจจุบันนี้ถ้าเราจะไปลงช่อง5ช่อง3ช่อง7ช่อง9ช่องก็ประมาณเท่าไหร่แล้วคนดูขนาดไหนมันไม่เหมือนแต่ก่อนมันก็คือต้องใช้พึ่งคือออนไลน์ใช่ไหมงานที่ออนไลน์บ้างแล้วสมมติมีพรรคพวกสมมติเอาช่องห้าช่องห้าบ้างซัดได้หน่อยซิอะไรอย่างเงี้ยโอเคมันมีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายทุกๆหน่อยแต่ว่าให้ได้ประสิทธิภาพมากหน่อยก็ว่ากันไปคือซื้อในราคาตั๋วเด็กถูกไหมช่องเจ็ดช่องเจ็ดมีพาวเวอร์ตรงนี้เรามีคนอยู่ในนี้เราก็ได้ตีตั๋วเด็กถูกไหมครับค่ะแต่คำว่าฟรีถ้าทางคงจะไม่มีใช่ไหมคุณลุงใช่ครับใช่เพราะว่าเราก็ต้องไปซื้อเวลาจากช่องมาใช่ไหมครับแต่นี้เรามาตีตั๋วเด็กกันได้ช่วยกันได้ตรงนั้นวันนี้เสร็จแล้วเนี่ยอันนี้คือประวัติของหนูละเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเวลาหนูจะแนะนำตัวหรือจะพูดให้กับใครฟังเนี่ยเขาจะ
ขาจะไม่ค่อยเข้าใจเขาบอกหนูตอนนี้หนูทำอะไรคือหนูเป็นนักข่าวมา30 กว่าปีอาชีพของหนูเนี่ยสูงที่สุดคือเป็นเจ้าของรายการการเป็นเจ้าของรายการทีวีคือณวันนี้พี่หนูหุ้นส่วนกับเพื่อนอีกคนนึงเพิ่งทำรายการทีวีด้วยกันรายการนี้มันมา2 ปีแล้วแต่ตอนปีแรกเนี่ยหนูไม่ได้ก่อตั้งกับเขาหนูแค่มาหุ้นเอาเงินทิ้งแล้วก็ไม่ได้เข้ามาร่วมเพราะตอนนั้นเนี่ยคสช.ยังไม่เข้ามาไงใช่ไหมฮะยังคสช.ยังไม่เข้ามาตึงตัวขอโทษนะคะแป๊บนะคะพอดีช่างรถมาฮัลโหลข้าคุณหมีได้บูปิดกี่โมงฮะอ้าวเหรอพี่ไปไม่ทันน่ะได้ได้พี่โตไปทีค่ะสวัสดีค่ะค่ะพอดีรถหนูเสียหนูให้ปูรถก็ซ่อมค่ะตอนนี้เนี่ยคิดถึงตรงที่ว่าหนูทำรายการทีวีคือสูงสุดของอาชีพนักข่าวคือเป็นเจ้าของรายการทีวีหนูก็ได้ประสบความสำเร็จในเรื่องการเป็นเจ้าของรายการทุกวันนี้หนูทำรายการสำเร็จเคล็ดไม่ลับทุกวันพุธเวลา11 โมงเคล็ดไม่ลับค่ะสำเร็จเคล็ดไม่ลับคุณลุงไม่ต้องเพิ่มไม่ชอบภาษาป่ะค่ะสำเร็จค่ะใครเข้าใจครับค่ะสำเร็จเคล็ดไม่ลับก็คือถ้าสำเร็จเคล็ดลับก็คือเป็นสำเร็จความสำเร็จที่ไม่บอกเคล็ดลับแต่ของหนูสำเร็จเคล็ดไม่ลับก็คือเปิดเผยความลับเปิดเผยความลับถูกต้องที่หนูวางเองไว้ว่าหนูจะรายการของเนี่ยจะสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จแล้วมาแชร์ประสบการณ์ให้กับผู้ที่ไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องธุรกิจหรือกำลังการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นตัวอย่างและให้กำลังใจหนูก็จะเอาผู้ประกอบการมาแชร์อย่างเช่นสมัติอาม่าสมมตินะเรียกสมมตินะคะคุณอาม่าสมัติอาม่าว่าอาม่ามาตั้งปัจจุบันณปัจจุบันเนี้ยอาม่าทำธุรกิจอะไรอยู่เพราะอย่างน้อยๆอาม่าทำธุรกิจเยอะแยะมากมายอาม่าต้องประสบความสำเร็จแล้วมีเคล็ดลับส่วนตัวต้องมีโน้ก็จะถามว่าจากที่ก่อนที่จะมาจับธุรกิจด้านเนี้ยอาม่าเคยทำอะไรมาก่อนอาม่าก็จะเล่าแหละบางคนนี่น้ำตาไหลเลยนะกว่าจะสู้มาใช่ไหมอาม่าอย่างนั้นหนูชอบรายการหนูเป็นอย่างนั้นจนกระทั่งประสบความสำเร็จมาเลยอย่างเงี้ยคนดูก็จะชอบใจว่าโอ้ยนี่เขารวยไปได้ไงเนี่ยอ๋อนี่นะเพราะนั้นเราเนี่ยโอ้โหจังลำบากน้อยกว่าเขาทุกวันนี้เราต้องมีกำลังใจเพราะขนาดนี้เขาลำบากกว่าเราเขายังมีเป็นร้อยล้านพันล้านได้แล้วทำไมเราแค่นี้เรามีแค่ร้อยกว่าล้านอย่างเงี้ยหรือว่าแค่ไม่ถึงล้านทำไมเราไม่สู้ล่ะทำไมคุณต้องมาฆ่าตัวตายแค่นี้คือรายการของคุณคือเป็นลักษณะแบบนี้คือแชร์ประสบการณ์ค่ะถ้าสมมติว่าเอามาแชร์ประสบการณ์ไปเรื่อยๆก็ถามว่ามันก็คงได้สัมภาษณ์ได้ครั้งเดียวหรือ2 ครั้งมันก็หมดแล้วไม่รู้จะมีเรื่องอะไรพูดหนูก็เทสต่อไปอีกเดี๋ยวต่อไปอีกหนูก็ได้เขาพูดถึงเรื่องความรู้ที่เขามีอยู่ให้เขามาแชร์อย่างเช่นเขาบอกมีความรู้เรื่องเขาทำโรงงานเสื้อแมงโก้ใช่ไหมฮะมีความรู้อันแสดงว่าต้องเป็นการเชี่ยวชาญเรื่องเสื้อยืดในการคัดเลือกเสื้อเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยการสิ้นสกรีนการที่จะทำลายอะไรให้ตลาดยอมรับจะทำลายเสื้อออกมาอย่างไหนยังไงอะไรต่างๆนี้แชร์เข้ามาค่ะแล้วคนก็อยากจะเปิดเผยแต่ถ้าเขาเปิดเผยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวกลัวจะแบบคู่แข่งจะมาเอาความลับแล้วมันคนคิดไปอย่างนั้นน่ะคุณลุงแต่จริงๆไม่ใช่เพราะเหมือนกับอาหารน่ะบางคนให้สูตรแกงส้มไปทุกอย่างบอกหมดแต่ทำออกมาไม่อร่อยเหมือนกันคนนี้ก็ทำเป็นแบบนึงคนนี้เป็นอีกแบบนึงคุณลุงใช่ไหมคะมันมีเคล็ดลับมาตรงนี้นิดตรงนี้หน่อยตรงนั้นดัดแปลงเอาคุณต้องใช้เส้นคุณประกอบไปด้วยใช่ใช่อย่างเงี้ยค่ะทีนี้เนี่ยวันนี้พอดีหนูไปทำธุระกับทางน้องแจงมาคือน้องแจงนี่เปรียบเสมือนน้องสาวคนนึงจริงๆแล้วน้องแจงนี่เป็นเพื่อนคือเป็นเพื่อนอยู่ในสมาคม SME Go Inter ค่ะคือน้องแจงนี่ทำธุรกิจเนี่ยที่หนูรู้จักคือผัดไทยหนูมาถึงเขาตรงที่ว่าอายุน้อยเด็กอายุน้อยแล้วทำการใหญ่คิดการใหญ่ทำไมคุณไม่ทำอาหารอื่นล่ะทำไมคุณต้องมาเลือกผัดไทยอันนี้ออมก็ยังไม่เคยได้ถามเขานะแต่เพียงแต่ว่าคุยกันเล่นๆเฉยๆบอกน้องแจงนี่ไม่ธรรมดานะคุณรู้ไหมว่าคุณทำผัดไทยเนี่ยผัดไทยเป็นอาหารที่เชิดหน้าชูตาของประเทศไทยคุณคิดได้ยังไงอ่ะใช่ไหมฮะพูดมาเลยเชิญครับค่ะก็เลยว่าเออทีนี้ก็เลยคบกันมาคบกันมาแล้วก็มาศึกษาแต่ว่าออมก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคม SME Go Inter ซึ่งเจ้านายออมอ่ะท่านองค์กรบริบูรณ์เป็นที่ปรึกษาของสมาคมนี้ออมก็เลยได้รับความสนิทสนมจากนายกสมาคมอาจารย์วรกรซึ่งจำรากรก็เหมือนจะสนิทสนมกับน้องแจงด้วยว
วันหนึ่งเราไปประชุมกันไปประชุมที่มาลาศรีปทุมเมื่อตอนนั้นเขาเอาผู้นำของประเทศพม่ามาพลเอกยอดศึกมาพูดเรื่องทำการทำการค้าในเมืองพม่าไม่ความรู้ไงว่าถ้าผู้ประกอบการจะทำการค้าเขามาเล่าเรื่องประเทศเขาให้ฟังค่ะแล้วพวกหนูก็ไปปุ๊บหนูก็ได้ไปเจอน้องแจงตอนนั้นคือทักทายกันผิวเผินตอนนั้นหนูไปถ่ายรูปทำข่าวฮะเพื่อนหนูก็ยังอยู่ในวงการของการบ้าคือใครอยากดังหน้าที่หนูคือถ้ามีกิจกรรมพวกนั้นเนี่ยหนูก็ไปถ่ายรูปแล้วไปลงสื่อต่างๆวันนั้นหนูกลับถ่ายรูปเขาแล้วไปลงไทยรัฐค่ะเพราะนักสิมไทยรัฐกับหนูเนี่ยหนูเดินขึ้นเดินลงกับสำนักงานไทยรัฐมาเป็น20-30ปีอะมากกว่า30ปีอะจนรปภ.บางคนเนี่ยก็จำหนูได้คิดดูเลยคุณลุงทุกวันนี้คือเราก็ภูมิใจไงว่าเรายังอยู่ในจุดตรงนี้อยู่วันนั้นก็เลยไม่ได้คุยอะไรกับน้องแจงมากมายน้องแจงก็เอาผัดไทยให้ป้าตอนนี้หนูทำนี่นะพี่ออมอยากให้พี่อะไรเงี้ยพี่ชื่ออะไรก็แลกนามบัตรแลกลายแลกเบอร์กันค่ะแล้วก็ไม่ได้เจอกันอีกเป็นกี่เดือนก็ไม่รู้น้องแจงมาเจออีกทีที่แอมบาสเดอร์สมาคม SME Go Inter เชิญผู้เทรดเดอร์นักอะไรนะเขาเรียกว่าผู้จัดงานแสดงสินค้าในประเทศอินเดียมาขายบูธมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเขาจะจัดงานออกบูธสินค้าตัวไหนของผู้ประกอบการอยากจะไปออกบูธที่อินเดียบ้างผู้การคนนี้เขาก็เป็นตัวบึ้มของอินเดียเลยนะมานัดกันที่แอมบาสเดอร์เป็นเฉพาะกิจเป็นพวก VIP ก็จะมีผู้ประกอบการแค่ไม่กี่รายซึ่งนายกสมาคมเป็นคนเชิญด้วยตัวเองน้องแจงก็เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่นายกสมาคมท่านเชิญแล้วตอนนั้นน้องแจงรู้สึกว่ากระดูกขาแตกอ่ะก็ย่องเอาไม้เท้ามาด้วยเราก็ว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เราเคยเจอที่ไหนนะก็เลยเรียกมานั่งข้างๆปรากฏว่าน้องแจงจำมันได้ว่าพี่อ้อมหนูจำพี่ได้ละเราไปเจอกันที่ม.ศรีปทุมค่ะก็เจอกันในงานนะคะในงาน SB กวนเตยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ได้เสร็จสนุกกันมาเรื่อยแล้วอมก็มาถึงความสามารถเขาในความตั้งใจของเขาการคิดสูตรเขาอะไรเขาอะไรเงี้ยเก่งมากเด็กคนนี้เก่งมากยอมรับอมก็เลยบอกว่าน้องแจงมีใครทำตลาดไหมถ้าไม่มีการตลาดนะพี่ขอทำได้ไหมเพราะว่าพี่นึกสนุกกับธุรกิจของน้องมากเลยคือออกมาเป็นคนที่จริงๆออกเป็นนักข่าวแต่ไม่ได้เป็นนักธุรกิจแต่ออกเป็นคนชอบทำกับข้าวชอบกินคือสมมติว่าเรากินนิพิษปุ๊บเนี่ยชิมปุ๊บแล้วว่าอร่อยเราถือว่าเหมือนลิ้นเราเนี่ยสากลนะถ้าเราอร่อยแสดงว่าใครก็อร่อยคือมีหุ่นรับประกันงามมากหุ่นหนูมันอ้วนถ้าหนูบอกอร่อยเขาต้องตามหนูหมดอ่ะใช่ไม่ใช่แค่พูดเก่งอย่างเดียวไงเรามาชิมเนี่ยสมมติว่าหนูบอกว่าหนูจะไปแนะนำร้านนู้นร้านนี้ร้านต้องอร่อยแล้วหนูก็เลยได้ผูกพันกับน้องแจงมาน้องแจงก็เหมือนกันเวลาจะพาหนูไปกินร้านไหนบอกพี่ออมไอ้นี่อร่อยอร่อยจริงๆแสดงว่าเขาเป็นนักกินเหมือนกันนักชิมฉะนั้นไอ้ที่เขาทำสูตรผัดไทยมาเนี่ยหนูก็เลยทดลองกินหนูเป็นคนชอบกินผัดไทยอยู่แล้วด้วยชอบกินอยู่แล้วแล้วก็ตอนที่ไปขอทดลองเขาเนี่ยหนูไม่ได้บอกว่าหนูชอบแต่พอหนูกินหนึ่งเขาปุ้มเฮ้ยคุณคิดได้ยังไงอ่ะมันเป็นผัดไทยสำเร็จรูปราคามากเป็นเส้นอ่ะค่ะเส้นสดแอบคุณอาไม่เหรอใช่ไหมอาไม่ลองชิมไหมยังคะชิมที่ห้างมาแล้วชิมที่ห้างใช่ไหมคะยังไม่ชิมเป็นทางการใช่ไหมต้องชิมทางการต้องชิมที่บ้านอาไม่อาไม่ต้องลงมือผัดเองอันนี้คือทางการเลยคือเป็นเราไม่ชิมก็แล้วกันใช่ไหมคะได้ค่ะอาไม่เดี๋ยวนี้เรานาเทียมนานี่หนูก็เลยชื่นว่าพอชิมก็ไปคำแรกนะผ่านเลยอ่ะอาจารย์หนูบอกว่าคนคิดสูตรนี้ไม่ธรรมดานะหนูก็ถามพยายามถามเพื่อคุณพ่อคุณแม่เขาก็ไปเห็นคุณแม่เขาก็ไม่ใช่กลายเป็นว่าสูตรมาจากคุณพ่อด้วยแต่เขามาพัฒนาเองเขามาพัฒนาหรือคิดร่วมกับคุณพ่อก็ไม่ทราบค่ะก็เลยเพราะหนูก็ยังไม่ได้ถามข้อมูลในเรื่องลงไปเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยสัปดาห์หน้าหนูจะพาเขาไปสัมภาษณ์ในรายการทีวีช่องหนึ่งเป็นช่องของเพื่อนนะเขาเป็นเจ้าของแล้วออมเขาแต่งตั้งให้เขาเป็นผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษของช่อง BMC TV เป็นทีวีออนไลน์อ่ะ BMC TV ฮะเขาเรียกทีวีออนไลน์ฮะเป็นทีวีสมัยใหม่เนี่ยให้ไปสัมภาษณ์น้องแจงแต่เนี่ยหนูจะได้รู้แล้วตัวตนแล้วน้องแจงจะพูดหมดเลยแต่ตอนนี้ให้สรุปเรื่องอะไรต่างๆให้แบบ 100% คือเพราะว่าตอนนี้น้องแจงอยู่ในระหว่างพัฒนาเส้นมาจากเส้นเดิมมาเป็นเส้นใหม่การเก็บรักษายาวนานขึ้นความอร่อยเท่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยเขาพัฒนาตอนนี้บอกว่าน้องแจงสรุปเรียบร้อยอย่างสรุปเรียบร้อยปุ๊บเดี๋ยวคราวหน้าพี่ต้องวางแผนออกสื่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับติดตามติดสอยให้ตามกันแต่ว่าตอนนั้นก็ต้องทำในบ้านให้ดีเรียบร้อยก่อนเปิดประตูบ้าน
ช่ครับคนว่าไปใช่ครับคุณลุงพูดถูกอ่ะใช่เพราะหนูเนี่ยหนูเป็นนักประสานพันธ์ไงคืออะไรถ้าไม่ต้องไปหยิบอะไรปุ๊บเราเป็นข่าวเลยหยิบเป็นไม่ใช่คือลักษณะงานประสานพันธ์มันต้องวางแผนเป็นสเต็ปแล้วไม่บอกทั้งหมดคือบอกแล้วกักเอาไว้บอกแล้วกักเอาไว้แล้วก็ค่อยปล่อยปึ๊กปึ๊กปึ๊กออกมาเป็นความจริงครับใช่ครับใช่ไหมครับลุงเป็นคอลัมนิสต์ได้การเป็นคอลัมนิสต์ที่การปรีใช่ไหมครับนานใช่ไหมมีหน้าภาษาคุณลุงคุยเป็นมันมากใช่คนนี้แบบคือถ้าเป็นหนุ่มๆก็มาเท่มากเนี่ยนี่ไงอาม่าเข้มขูดมันๆน่ะแล้วดูอาม่าพูดนู่นนี่อาม่าหลับได้ยังไงเนี่ยก็แสดงว่าจิตใจเราเหมือนกันเนี่ยเราสื่อกันเนี่ยแสดงว่าคุณลุงก็มีพลังจิตจริงๆคือมันสื่อถึงกันได้ถ้าคุณลุงเป็นหมอดูเนี่ยแสดงว่าหมอดูในเมืองไทยตกงานเลยเพราะคุณลุงเป็นนักจิตวิทยาไม่ทราบนะอันนี้หนูวิเคราะห์จากที่หนูเห็นแค่ไม่กี่ชั่วโมงจบแล้วค่ะเรื่องหนูก็ดีฮะได้ยินประสบการณ์ตรงชื่ออ้อมทรัพย์นะคะชื่อเล่นชื่ออ้อมค่ะชื่ออ้อมอ้อมทรัพย์ค่ะชื่ออ้อมทรัพย์คนที่จะจำชื่อหนูแม่นหนามากได้อ้อมทรัพย์วันไหนเชิญไปทานข้าวปั้นเลยได้ค่ะมาขายยินดีค่ะขอบพระคุณมากนำบัตรผมไปไหนได้ครับมีอะไรรับใช้ยินดีค่ะมานึกถึงอ้อมทรัพย์เลยบอกเอ๊ะน้องอ้อมมันอยู่ไหนวันไหนมีโอกาสเชิญชายไปออกเลยได้ค่ะได้ค่ะแลกลายนอกจากทำหนังสืออเดย์แล้วเป็นธุรกิจที่แบบเชิดหน้าชูตาของตระกูลนี่มันอะไรฮะเมื่อก่อนนี้ฉันทำวิธีพิชชนของทหารนะใช่ไหมฮะหมายลูกยังอยู่ฝรั่งเศสทำกับสามีแต่สมัยชีวิตก็ล้มลุกคุกคานนะเห็นไหมค่ะเป๊ะเลยมาดีใกล้ๆลูกแกโตอย่างนั้นอาม่าต้องไปออกBMC TV หนูละเล่าไปคุณม่าเอาได้บุญได้บุญอ๋อเหรอฮะก็ไปร่วมกันนะม่าช่วยกันพูดไปคุยให้เขาก่อนได้ค่ะนะคะได้เลยเขาพูดเก่งกว่ามาเยอะได้ค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวหนูขออนุญาตฝากนำบัตรเอาไว้ค่ะในเมื่อมันไม่ทราบว่าหมดหรือเปล่าแสดงว่าต้องหนุนกันเดี๋ยวผมก็ไปนำบัตรเหมือนกันแล้วค่ะคุณลุงน่ารักมากเลยจะไปไหนอาจารย์